สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แมพก็จะมาตำกล้วยนะคะวิธีทำไม่ยากไปดูกันค่ะกล้วยแบบนี้มานะคะกล้วยแบบนี้มาที่ร้านเอเชียนะคะก็เลยซื้อมาตำก็เฉาะนะคะแช่น้ำเกลือแล้วนะคะมันก็เลยไม่ดำนะคะใส่สับปะรดหน่อยนึงมะกอกนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มตำเลยก็จะใส่กระเทียมนะคะแหม่มใส่ไม่เยอะนะคะไม่ค่อยชอบพริกแห้งนะคะใส่ไปแล้วก็ใส่พริกสดด้วยต้องเอียงให้ดูถึงจะเห็นอ่ะก็ตำไปประมาณนี้แล้วนะคะก็จะใส่กล้วยลงไปใส่กล้วยใส่สับปะรดแล้วก็อันนี้คือน้ำปลาปรุงรสนะคะที่เราเคยทำคลิปกันไปแล้วนะคะก็ใส่ไปนิดนึงก็เติมน้ำปลานิดหน่อยแหม่มจะปรุงรสไปเลยนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาตำไม่ต้องตำนานมากนะคะอันนี้มีมะกอกนะคะอันนี้เป็นมะกอกแช่เย็นไว้นะคะแช่แข็งไว้อะค่ะก็เวลากินก็เอาออกมาฝานใส่ไปสักหน่อยน้ำก็บีบใส่ไปน้อยนึงก็เดี๋ยวจะใส่ปูด้วยนะคะใส่ปูด้วยก็ปูนะคะก็ใส่ไปความจริงแหม่มจะอันนี้นะคะเป็นหอยดองนะคะอันนี้แหม่มดองไว้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่อ่ะค่ะเดี๋ยวรอให้ได้ที่ก่อนนะคะแหม่มทำคลิปไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาโพสต์ให้ดูวันหลังนะคะวิธีดองหอยดองกันนะคะก็มะเขือเทศค่ะใส่ไปเยอะๆเลยเขาจะได้ฉ่ำน้ำนะคะชุ่มๆตอนตำระวังเปลือกมะนาวด้วยนะคะเดี๋ยวถูกมันเดี๋ยวมันจะขมเอากล้วยมันตำง่ายอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปแรงมากไม่เสียดายไม่มีถั่วฝักยาวนะคะแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละโอเคเรียบร้อยเอียงให้เพื่อนดูนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะตำกล้วยค่ะตักใส่จานกัน